สามคนเนี่ยกูเห็นนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้น้องๆมาเก็บไม้เสียบลูกชิ้นตอนเช้าทุกวันเลยพวกเธอได้ทิ้งหรือเปล่าไม่ค่ะมาเล่นเล่นอยู่เฉยอ๋อมานั่งเล่นเฉยเหรอปกติน้องป.1เขาจะมาเก็บขยะตรงใต้เนี่ยแล้วมีไม้ลูกชิ้นทุกวันเลยได้วันละกรรมใหญ่ๆเลยครูก็เลยมาถามพวกเธอว่าพวกเธอกินแล้วทิ้งหรือเปล่าไม่ค่ะอ่ะโอเคอ่ะนั่งให้เฉยใช่ไหมเขาทำอะไรกันเยอะแยะนั่งตรงสแตนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นทิ้งใส่ตรงนี้เพราะว่าน้องๆป.1มาเก็บทุกวันเลยดีแล้วครับน้องป.1ดีแล้วดีแล้วได้ไงพวกเธอก็อยากเก็บสิพวกเธอก็อยากทิ้งสิใช่ไหมไม่ทิ้งครับผมกินเลยไม่ใช่กินเลยก็ต้องทิ้งก็อย่าไม่ให้น้องป.1ทิ้งเลยไม่มีครับกินครับแล้วมาด้วยนะได้ไหมไปคุณครูมาแล้วคุณครูมาแล้วนะวันหลังกินเสร็จต้องทิ้งขยะนะครับดีมากเลยโอเคพี่น้องบ๊ายบายไปว่าทีมนะว่าทีมนะไม่ทิ้งนะมันฝากบอกว่าทีมว่าดีมากช่วยกันรักษาความสะอาดอย่าทิ้งไม้เสียบลูกชิ้นหรืออะไรตรงใต้สแตนนะคะโอเคนะเข้าใจไหม